บนโซเชียลแชร์คลิปและคำเตือนว่าควันจากกรดไฮโดรฟลูออริกละลายสิ่งมีชีวิตคนกลายเป็นไอแค่โดนควันก๊าซของมันเท่านั้นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับควันจากกรดที่ว่านี้ละลายคนได้จริงเหรอครับถามว่าไออันนี้พอมาถูกโตคนแล้วจะทำให้โตคนถึงกับละลายหายไปเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อไม่มีกรดตัวไหนแรงขนาดที่จะทำให้โตคนละลายหายไปในพริบตาอย่างนั้นมีแต่การกัดกร่อนทำให้เป็นแผลเวอะวะเขาบอกจะทำให้เซลล์ร้อนกว่าพื้นผิวดวงอาทิตย์อันนี้โมสดพลังงานมหาศาลขนาดนั้นโหคุณต้องได้จากการสลายอะตอมแล้วล่ะมันไม่ใช่พลังงานที่จะได้มาจากปฏิกิริยาเคมีแต่กรดไฮโดรฟลูออริกนี่ก็มีจริงนะครับจริงถามว่ากรดไฮโดรฟลูออริกอันตรายกับคนไหมอันตรายกับคนจริงๆฮะกรดไฮโดรฟลูออริกมันมีคุณสมบัติพิเศษอันนึงก็คือมันละลายแก้วได้มีกรดน้อยมากที่ละลายแก้วได้อาจารย์จะทำการทดลองให้เราดูผมก็จะต้องป้องกันตัวเต็มที่เหมือนกันเพราะกรดตัวนี้ก็อันตรายเราต้องใช้ตู้ดูดควันเลยผมก็ต้องใส่ถุงมือใส่แว่นตาให้ครบถ้วนจะเอากรดไฮโดรฟลูออริกเทใส่ภาชนะพลาสติกอันนึงจะเอาแก้วอันนึงเนี่ยซึ่งจากเดิมมันใสๆเนี่ยแช่ลงไปในกรดแค่ไม่กี่นาทีก็เห็นฤทธิ์ของมันพอแช่ไปแล้วเราก็จะเห็นเป็นรอยขุ่นๆมีรอยถูกกัดชัดเจนเพราะว่ากรดไฮโดรฟลูออริกเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าฟลูไรด์ไอออนมันชอบจับกับธาตุซิลิคอนแก้วซึ่งองค์ประกอบหลักมันคือซิลิคอนไดออกไซด์หรือทรายพอใส่เข้าไปในกรดไฮโดรฟลูออริกมันก็จะเกิดปฏิกิริยากัดกร่อนจริงๆแล้วกรดนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นครับแต่ไม่รู้ชื่อไทยเขาเรียกกรดกัดแก้วพวกร้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั่วไปก็มีขายแต่เขาจะไม่ได้เรียกกรดไฮโดรฟลูออริกเขาก็จะเรียกน้ำยากัดกระจกซึ่งอาจจะมีในรูปของน้ำยาเหลวๆหรืออาจจะมีในรูปของครีมเพราะนั้นเวลาใช้ก็ต้องระวังอันตรายตรงนี้มันไม่ถึงกับทำให้โตคนละลายหายไปหรอกแต่มันจะไปละลายแคลเซียมอย่างเนื้อเยื่อแล้วจะทำให้ปวดมากขนาดที่เราอยากจะตัดมือทิ้งเลยไฮโดรฟลูออริกเนี่ยอันตรายถึงตายนะกลับมาที่คลิปครับเมื่อเรานำไปตรวจค้นก็พบมีการแชร์กันอย่างช้าตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2561ซึ่งไม่ได้เขียนเกี่ยวกับกรดใดๆเลยเขาบรรยายคลิปว่าชายคนนี้ถูกไฟช็อตก็อาจจะเป็นไปได้นะเราดูในรูปก็จะเห็นว่าเหมือนตัวคนด้านบนเข้าไปสัมผัสกับสายไฟหรืออะไรสักอย่างมีไฟลุกท่วมตัวขึ้นมาตัวหายไปเลยซึ่งไม่รู้ไอ้หายไปเลยนี่ไม่รู้มันพลัดตกไปจากกล้องหรือยังไงแต่ในต่างประเทศก็ยังมีการแชร์อีกแบบว่าเขาโดนไฟแรงสูงช็อตจนแหลกเป็นจุนที่จะทำให้มนุษย์หนึ่งคนระเหยกลายเป็นไอทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นพลังงานที่มหาศาลมากๆซึ่งไฟฟ้าแรงสูงปกติไม่มีทางถึงก็จะเป็นได้อย่างมากก็แค่แผลไฟไหม้ศพไม่สวยอะไรประมาณนั้นเนาะคลิปที่ผมเห็นเนี่ยมันยังรู้สึกเกินความจริงอย่างนึงก็คือมีไฟลุกท่วมตัวทนโดนไฟดูดมันไม่ใช่อาการอย่างนั้นถ้าจริงผมอาจจะคิดว่าเอ๊ะไอ้ของในถังมันอาจจะไม่ใช่กรดมันอาจจะเป็นน้ำมันหรืออะไรหรือเปล่าที่มันแบบเป็นสารที่ติดไฟได้อะแล้วโตคนไปโดนไอ้นี่เข้าไปแล้วก็ไปสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงสูงอะทำให้เกิดประกายไฟแล้วไฟลุกท่วมตัวน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่ากรดอย่างเดียวก็ทำไม่ได้ไฟฟ้าอย่างเดียวก็ทำไม่ได้สองอย่างรวมกันก็ทำไม่ได้แม้เรายังไม่พบต้นตอเรื่องจริงไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในถังนั้นคืออะไรหรือถังหรือรถแบบนี้ก็ไม่พบใช้ในประเทศไทยแต่การปฏิบัติแบบในคลิปนั้นก็ถือว่าเสี่ยงมากนะครับคุณไปเปิดฝาถังอย่างนั้นอะโดยที่ไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีอะไรเต็มพร้อมเลยคุณก็พร้อมที่จะตายอยู่แล้วถ้าเปิดฝามีควันแปลว่าข้างในมันมีความดันอะก็ต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่ๆไม่ต้องสารเคมีร้ายแรงเลยแค่น้ำร้อนเนี่ยคุณก็ฝังตายแล้วแต่สรุปแล้วคลิปนี้เป็นยังไงครับเหตุที่เกิดขึ้นนี้จริงไม่จริงก็ไม่รู้ตัดต่อก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่เห็นประโยชน์ที่จะไปแชร์ไฮโดรฟลูออริกอาซินจริงก็ไม่ใช่ของที่คนทั่วไปจะเจอในชีวิตประจำวันในสภาพอย่างนั้นการเสี่ยงภัยโดยละเลยการป้องกันอาจไม่ถือเป็นความกล้าแต่ว่าเป็นความประมาทนั่นเองครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์จะไม่แชร์ถ้าไม่ชัวร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์